มีเรื่องตั๋วม้าในวงการตำรวจออกมาอีกแล้วนะครับเรื่องของการวิ่งเต้นเพื่อโยกย้ายตำแหน่งในวงการตำรวจล่าสุดมีผู้เสียหายออกมายื่นเรื่องต่อกองปราบครับบอกว่าเธอถูกหลอกนะฮะจากขบวนการกลุ่มหนึ่งเรียกรับเงินบอกว่าสามารถวิ่งเต้นให้สามีของเธอซึ่งเป็นรองผู้กำกับนั้นขึ้นเป็นผู้กำกับได้จ่ายเงินไปแล้วเกือบ6ล้านบาทสุดท้ายกลายเป็นตั๋วทิพย์ครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมคุยมาตลอดว่าไม่มีเก็บล่วงหน้านะเว้ยไม่มีเก็บอ๋อทำเรื่องนี้ถ้าเกิดไม่ได้ก็คือก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดได้ก็ต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเข้าใจผมไม่ถามแต่บังเอิญเจยาแกมาเก็บก่อนอะไรเงี้ยพี่ก็ยังงงเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเกี่ยวกับตำแหน่งอ่ะทำไมแบบมันกระชั้นชิดอ่ะมันต้องวางแผนเนิ่นๆมาตั้งนานแล้วอ่ะกระชั้นชิดเป็นไปได้พี่ถ้าเกิดว่าเอาเงินจ่ายเลยผู้ใหญ่ก็เอาตังค์ก่อนอยู่แล้วชอบไม่ก็มีบางประเภทเนี่ยพอได้แล้วไม่จ่ายตังค์ผู้ใหญ่หรือว่าจ่ายไปแล้วก็ลองฟ้องร้องไม่ได้ด้วยใช่จ่ายไปแล้วก็ไอเนี้ยแต่กรณีที่ว่าไปจ่ายให้กับแบบผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าบังเอิญเจยาเขาไม่ได้เป็นแบบว่าเขาไม่ได้เป็นยศอะไรงี้ไงคุณนายเขาก็เลยไปหานะไปเจอแม่นงเจอโต้งนะแล้วเขาก็สลิปไปดูเนี่ยเข้ามือรูดโทรศัพท์นะล้านหนึ่งเมื่อสักครู่นี้คงได้ยินกันแล้วนะครับนี่เป็นหลักฐานหนึ่งที่วันนี้ผู้เสียหายนำมามอบให้กับตำรวจบอกว่าเป็นการคุยกันต่อรองกันถึงการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อที่จะเลื่อนลดปลดย้ายเลื่อนขั้นให้กับสามีของผู้เสียหายที่มีตำแหน่งเป็นรองผู้กำกับการอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเพื่อที่จะเลื่อนชั้นเป็นผู้กำกับการในสถานีตำรวจแห่งนั้นปรากฏว่ามีการเรียกเงินเรียกทองกันครับแต่สุดท้ายกลับไม่ได้เลื่อนขั้นอย่างที่ตกลงกันไว้คลิปนี้เปิดเผยมาจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เป็นหลักฐานหนึ่งนะครับที่ตำรวจใช้ขยายผลคือมีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็ยืนยันว่ามีขบวนการนี้จริงนี่ครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ยืนยันว่าขบวนการไม่รู้ว่าพูดจริงหรือว่าแอบอ้างในการที่จะหลอกให้คนมาจ่ายเงินเพื่อที่จะเลื่อนลดปลดย้ายนั้นมีจริงคลิปเสียงก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มีคำบอกเล่าจากคนที่เขามาร้องเรียนนะคะผู้เสียหายเป็นภรรยาของนายตำรวจยศพันตำรวจโทมีตำแหน่งเป็นรองผู้กำกับการไปยื่นเรื่องให้ตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบและบอกว่านอกจากผู้เสียหายคนนี้เธออ้างว่ายังมีตำรวจและข้าราชการอื่นๆก็ถูกหลอกเรียกรับเงินเพื่อเลื่อนตำแหน่งลักษณะเดียวกันแบบนี้อีกหลายคนจึงอยากให้ตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายนี้ด้วยค่ะด้านทนายความนะครับบอกว่ากลุ่มบุคคลที่ร่วมกันก่อเหตุแอบอ้างว่ารู้จักกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็นักการเมืองโดยผู้เสียหายคนนี้ถูกเรียกเงินหลายครั้งครับรวมแล้วมากกว่า5ล้าน7แสนบาทชักจูงก็คือจะนัดหมายตัวผู้เสียหายนะครับแล้วก็มาพบอยู่ที่ร้านอาหารนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารหนึ่งในกระบวนการนี่แหละแล้วก็จะมีการพูดคุยแล้วก็ใช้ลักษณะของการโมดิเวทนะครับก็คือมีการพูดโน้มน้าวชักจูงต่างๆนานานะครับในพื้นที่ดังกล่าวก็จะมีรูปประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรูประดับผู้บังคับการผู้บัญชาการนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือท่านบุคคลสำคัญในพรรคการเมืองนะครับที่เรารู้จักหรืออดีตนายกรัฐมนตรีหลายๆคนตัวหนึ่งในกระบวนการเนี่ยก็จะมีการถ่ายรูปคู่แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหัวคะแนนบ้างเป็นเกี่ยวข้องกับในพรรคการเมืองบ้างนะครับแล้วก็ตัวเองก็มีการรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหลายๆคนนะครับประกอบกับตัวหม่อมหลวงนะครับก็เป็นหม่อมจริงๆแล้วก็พยายามคอนเฟิร์มนะครับยืนยันต่างๆว่าสามารถที่จะดำเนินการได้มีโควต้าอย่างนู้นอย่างนี้จนกระทั่งตัวผู้เสียหายและครอบครัวหลงเชื่อมาดูข้อมูลจากปากคำของฝั่งผู้เสียหายนะครับบอกว่ารู้จักกับกลุ่มคนในขบวนการนี้จากเพื่อนสามีซึ่งก็เป็นตำรวจนี่แหละครับคนแรกชื่อว่าเจ๊โหน่งแล้วก็ชักชวนให้ร่วมทำบุญกฐินที่แรกจ่ายไป 200,000 บาทต่อมาครับเจ๊โหน่งก็ชักชวนให้สามีไปเจอกับคนกลางที่ชื่อว่าเจ๊ยาเจ๊ยาก็บอกว่ามีเส้นสายรู้จักกับนักการเมืองรู้จักกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่และอีกคนนึงที่อยู่ในขบวนการนี้อ้างตัวว่าเป็นหม่อมหลวงซึ่งทั้งหมดนั้นก็อ้างนะครับว่าสามารถช่วยเหลือสามีของเธอให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้กำกับการได้ก็เลยยอมจ่ายเงินให้ครับ
หม่อมมารู้ตอนไหนว่าเงินมันไป6ล้านละมารู้ตอนที่ว่าเขาโอนไปเท่าไหร่ละ5อ๋อ5จริงเงินมาอยู่ที่เจ๊ยานะพี่ผมดูสลิปจากที่ทางฝั่งตัวลงให้เจ๊ยานะ 5.5 5.5 แล้วก็ที่โอนไปนี่ไงไปชื่อของรู้สึกจะเป็นส่วนนั้นน่ะคือคนละส่วนกับเจ๊ยาไม่ไอ้ที่ว่าถึงไปอีกเนี่ยก็คือถึงยอดนั้นน่ะยอด6ล้านเนี่ยก็หมายถึงว่าเจ๊ยาบอกให้โอนไปชื่อของผู้หญิงอะไรเนี่ยที่พี่ดูในสลิปอ่ะเขาบอกว่าเป็นคนของเขาอะไรเงี้ยมีนะมีทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าตรวจสอบแล้วนะครับมีขบวนการหลอกลวงแบบนี้อยู่จริงซึ่งทุกวาระการแต่งตั้งโยกย้ายก็มักจะมีการแอบอ้างแบบนี้มีคนหลงเชื่อขอให้ผู้เสียหายนำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีและอีกทางหนึ่งก็สามารถนำหลักฐานไปร้องกับเจรตำรวจให้ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีได้อีกทางหนึ่งครับขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ